กลับจากไทยมาสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมะละกอนะคะทุกคนน้องชายป้าย่าบอกว่าโอ้ยคนเป็นยังก็ดอกปันบ่เคยกินเนาะค่ะเขาไม่รู้ซะแล้วนะคะว่าอยู่เมืองนอกเมืองนามันหากินยากเด้ยิ่งคนไม่ใช่อยู่ในเมืองด้วยนะคะร้านเอเชียหายากนะคะจะไปทั้งทีเนี่ยไปบ่อยก็ไม่ได้นะคะขับรถไปไกลนะคะค่าน้ำมันค่าทางนะคะไม่ได้ขับรถฟรีนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ใช้ถนนฟรีเหมือนบ้านเรานะคะขับข้ามเมืองไหนก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางเมืองนั้นนะคะที่นี่นอร์เวย์ค่ะตำส้มตำเสร็จก็จัดจานนิดนึงนะคะได้ผักกั้นจองมากับหน่อไม้มานะคะอย่างที่บอกหน่อไม้ลอยของคุณยายมานะคะแขวนไว้ที่ครัวของคุณยายนะคะวันนี้แก้มด้วยย่างหมูนะคะหมูย่างนะคะให้คุณลุงก็เลยเอามาแก้มส้มตำด้วยค่ะมาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะให้ลาสเมนมาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อกินส้มตำน้ำกันจ้าตำบักคุ้งไส้บักกอกแซ่บๆเนาะจะเล่าเรื่องหน่อไม้ให้ฟังเด้หน่อไม้บ้านเฮาหน่อไม้ชัยภูมิขึ้นชื่อมากเด้อจ้าแซ่บหวานกรอบนะจ๊ะยายกับพี่สาวคนโตเนาะคนหนึ่งใบจักซื้อหรือเฮ็ดเองหนึ่งใบในครัวลอยของเพิ่นมา2ถุงจริงๆอยากได้เยอะกว่านี้จ้าแต่ว่ากระเป๋ามันเต็มเด้อมาเด้อจ้าแซ่บๆน้ำกันหลานสาวพูดใจหน้าหลายไปเก็บมาให้จ้ะผักกั้นจองแบบสดกินไม่ทันก็เลยลวกไว้นะจ๊ะกินสุกนะมาด้วยจ้ะจริงๆจะตำใส่กุ้งเนาะแต่ว่ากุ้งกินไปแล้วจ้าเมื่อก่อนนี่เนาะตำกุ้งสดใส่ไอ้ย้ำใส่บักม่วงมื้อนี้ก็เลยงดของดิบจ้ามาเยอะมาเยอะจับเผ็ดฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยกินเผ็ดแล้วต้องซูซีซูซาแล้วกินกันทำไมเขาบอกกิโลละI'm sorry.